Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Let's go!มาถึงตรงนี้นะครับจะจีบใครจริงจังเนี่ยก็ให้เลือกตอบสีเขียวได้เลยนะครับหรือจะจีบแม่งทุกคนก็ยังได้นะครับด้วยความเหนื่อยเนี่ยพระเอกเลยตัดสินใจจะนอนพักสักหน่อยนะครับแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะอากาศมันร้อนเกินไปก็เลยว่าจะไปอาบน้ำสักหน่อยนะครับแต่ใจเจ้ากรรมก็จำได้ว่าลืมซื้อผ้าขนหนูมาด้วยก็เลยนึกถึงคำพูดของอลิซ่าขึ้นมาได้นะครับเลยตัดสินใจว่าจะไปลองขอยืมเพื่อนบ้านดูสักหน่อยแล้วกันตรงนี้ให้กดข้อ2ได้เลยนะครับตัวเองก็ได้ยินเสียงที่เป่าผมนะครับและสังเกตเห็นป้ายชื่อหน้าห้องนะครับเลยตัดสินใจเคาะประตูไป2ทีเอมิลี่มาแล้วค่ะสวัสดีครับผมโจไบเดนนะครับเพื่อนบ้านคนใหม่ของคุณเองตายจริงฉันทำเสียงดังเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกครับฉันไม่อยากรู้นะคะเนี่ยว่ามีเพื่อนบ้านคนใหม่ย้ายเข้ามาไม่เป็นไรครับพอดีผมเพิ่งมาถึงที่นี่หมาดๆเลยครับอันที่จริงผมกำลังจะอาบน้ำนะครับแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเอาผ้าขนหนูมาด้วยตายจริงฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคะก็อย่างที่คุณเห็นเดี๋ยวยัวบดๆไปเลยจ้าคุณได้ลองใช้อย่างอื่นแทนผ้าขนหนูหรือยังล่ะคะ improviseadapt and overcome มาค่ะอย่าให้ฉันต้อง educate นะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีก็ไม่มีสิวะจังหวะที่เราจะแยกจากกันนะครับเอมิลี่เนี่ยก็ลืมปิดประตูซะได้นะครับตรงนี้ก็กดส่องให้หนำใจได้เลยนะครับหลังจากที่เราส่องจนหนำใจแล้วเนี่ยพระเอกก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเดี๋ยวไปลองขอให้เจลลี่ช่วยดูดีกว่าบ้านเธอก็อยู่ใกล้ๆนี่เอง okay. ไอ้หนุ่มเนี่ยก็มาขอยืมผ้าขนหนูจากพี่สาวนะครับตรงนี้ให้เรียกข้อแรกได้เลยนะครับเราก็จะหยอกไปนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าผมได้แล้วจะหนีไปไหนนะครับเจ๊ก็รู้นี่ว่าผมอาศัยอยู่ตรงไหนอ่ะรับรองได้เลยนะครับว่าผมจะซักแล้วมาคืนให้อย่างแน่นอนแต่เจลลี่นะครับก็ปฏิเสธนะครับและเสนอให้เราอาบน้ำที่บ้านของเธอแทนนะครับอีกทั้งยังให้เรายืมเสื้อของสามีของเธอด้วยนะครับใจดีสุดๆพอมาถึงห้องน้ำแล้วเนี่ยตัวเอกก็ตะลึงในความใหญ่โตของห้องน้ำนะครับทำนองที่ว่าใหญ่กว่าห้องนอนเราอีกนะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากแฟนตาซีสุดเสียวในจินตนาการของพระเอกนะครับแต่สับแล้วเนี่ยเราก็ขอบคุณที่เจ้ยืมสถานที่นะครับแต่ความใจดีของเจ้ก็ยังไม่หมดนะครับลิลลี่ได้ชวนให้เราจิบน้ำชาด้วยสุดยอดเลยตรงนี้ก็ตอบตกลงเลยนะครับทั้งคู่ก็ได้มีบทสนทนากันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวเอกของเราเนี่ยก็ถามว่าสามีคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งเธอก็บอกว่าอีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นี่แหละเหมือนว่ามันจะลืมไปแล้วสิว่าที่บ้านยังมีเมียรอมันอยู่อะไรทำนองนี้นะครับเธอตอบด้วยความหงุดหงิดนะไอเวนนั่นน่ะมันบอกจะซ่อมซิงค์น้ำให้ฉันปัจจุบันก็ยังไม่ซ่อมเลยหงุดหงิดตัวเอกก็เสนอนะครับว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้แล้วกันเจ๊ก็ถามว่าเธอซ่อมเป็นหรอตัวเอกของเรานะครับก็ได้เล่าถึงอดีตที่ว่าบ้านเนี่ยเก่าแก่มากมันก็ต้องคอยซ่อมเล็กซ่อมน้อยอยู่ประจำนะครับแค่นี้สบายมากๆเลย okay. เธอก็ตกลงให้เราช่วยนะครับสักพักทั้งสองก็แยกย้ายจากกันนะครับตัดมาอีกทีเนี่ยพระเอกของเราก็ล้มตัวนอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฉากสวิตช์สุดแจ่มนะครับกระหน่ำกันให้เต็มที่ได้เลยช่วงเนี้ยฝันแม่งดุเดือดเผ็ดมันมากๆครับหลังจากนี้เนี่ยตัวเอกของเราก็ตัดสินใจว่าจะไปยื่นเอกสารต่างๆนานาที่มหาลัยให้มันเสร็จไปซิก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานเนาะเพราะวันนี้มีงานด้วยประสบปัญหาครับเป็นอันหลงทางไปหมดเลยเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยมันช่างกว้างใหญ่ซะเหลือเกินโชคยังดีนะครับที่ได้เพื่อนชาวรัสเซียคนนี้เข้ามาช่วยเหลือไว้มาทำอะไรที่นี่วะเพื่อนแกมาไวไป1สัปดาห์นะเฟ้ยรู้ตัวปะเนี่ยฉันรู้นะฉันแค่จะเอาเอกสารมาส่งเฉยๆโอ้เจ๋งไม่เจ๋งหรอกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปทางไหนเนี่ยไหนดูซิอ่ะตรงนั้นไงตรงที่แถวยาวๆอ่ะโอ้ชิบหายชิบหายแล้ววันนี้มีงานซะด้วยสิเอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกพวกเดี๋ยวฉันพาลัดคิวเองตามฉันมาแล้วกันเมื่อดีจ้าคนสวยผมต้องไปคุยธุรกิจต่างประเทศผมต้องใช้ password หรือเปล่าจ๊ะโอ้ยดีแล้วล่ะก็เธอก็รู้นี่นาว่าสำหรับเธอไม่ต้องก็ได้จ้าผมรู้สิครับผมแค่อยากหาข้ออ้างมามองตาสวยๆของคุณก็เท่านั้นเองครับอุ้ยดีแล้วล่ะก็ปากหมาเนี่ยปากหวานจริงๆเลยจะเป็นอะไรไหมครับถ้าเพื่อนผมจะคอจอยไปด้วยนะครับมันจะผิดกฎนะสิที่รักครับคุณก็รู้นี่ว่าผมชื่นชมในความสามารถของคุณมาโดยตลอดช่วยทำตามคำขอเล็กๆครั้งนี้ของผมจะได้ไหมได้ค่ะฉันจะทำเพื่อคุณเขินจริงเลยบอกเลยว่าโคตรหล่อผู้ชายคนนี้มันหล่อเกินคำบรรยายจริงๆครับหลังจากที่ส่งเอกสารเสร็จสับเนี่ยทั้งคู่ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจากกันเนาะดีแลนก็ได้ถามเรานะครับว่าได้รักษาความลับของเราหรือเปล่าไอตัวเอกเนี่ยก็งงนะครับว่าความลับของเราที่ไหนของมึงคนเดียวสิดีแลนก็ได้บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นความลับของเราแล้วเพื่อนเพราะเราคือคู่หูคู่หาแห่งบ้านป่าแขกไอตัวเอกก็แบบอ๋อนะแบบโอเคได้ก็ได้วะอะไรประมาณเนี้ยดีแลนก็ได้บอกนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะ
ะถ้าหากมีใครจับเราได้นะครับว่าเราปั้นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวโคก็มาช่วยเราได้เองนั่นแหละตัวเอกของเราก็งงนะครับฉันนึกว่าโคไม่รู้เรื่องซะอีกเธอไม่รู้หรอกเพื่อนแต่เธอเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยเจอแล้วเพื่อนเธอเคยช่วยฉันเนี่ยรอดพ้นจากปัญหาตั้งหลายหนแล้วหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็ถามดีแลนอีกว่า2คนเป็นแฟนกันหรือเปล่านะครับดีแลนก็ได้ตอบว่าไม่ใช่นะฮะเธอไม่ใช่สเปคของไอ้ดีแลนมันเลยนะครับดีแลนก็เลยถามเราว่าสนใจเธอมั้ยล่ะเดี๋ยวจะเป็นวิงแมนให้อะไรงี้ตรงนี้ก็ให้กดข้อแรกเลยนะครับถ้าหากว่าคุณจะจีบเธอนะครับ accept ไปเลยนะครับดีแลนได้ยินดังนั้นนะครับเลยชวนเราไปห้องสมุดนะครับเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยสิงอยู่ที่ห้องสมุดนะครับหลังจากที่มาถึงเนี่ยทั้งคู่ก็ทักทายกันนะครับโกลก็ถามเรานะครับว่ามาดูชมรมหรอจะให้ตอบว่าจริงๆแล้วผมมาดูคุณอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเสี่ยวเกินไปนะครับเอางี้ตอบข้อแรกแล้วกันนะตอบไปเลยว่ามาดูชมรมนะครับแต่ว่าไอ้เพื่อนรักคนสนิทของเราเนี่ยก็ดันบอกไปตรงๆเฉยเลยนะครับว่าเรามาหาเธอนะฮะแล้วดูตรงนี้ครับรีแอคชั่นน่ารักมากเลยนะครับเธอก็จะแบบว้ายน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้นะฮะดูมีจับไม้จับมือกันด้วยพอบอยก็เป็นแค่ชายขี้เหงานะมาทำแบบนี้เดี๋ยวก็หวั่นไหวกันพอดีแล้วก็โถเอ้ยเธอก็จะพาเราชมสถานที่ต่างๆนะครับแล้วมาหยุดที่ตู้หนังสือเก่าๆนะครับที่ไม่ค่อยมีคนสนใจให้เราเลือกตอบข้อแรกนะครับถามเธอว่าแม้แต่เธอก็ไม่สนใจหนังสือพวกนี้หรอเธอก็จะบอกว่าหนังสือพวกนี้ไม่ใช่แนวของเธอเลยแต่บางเล่มเนี่ยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเอกก็ขอให้เธอช่วยหาหนังสือเรียนให้นะครับในระหว่างที่เรารอเธอหาหนังสือให้เนี่ยตัวเราก็ต้องชะงักครับเมื่อเจอเจ้านายตัวเองบนปกแมกกาซีนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแมกกาซีนของพวกนักธุรกิจสักพักโคลก็ลงมาหาเรานะครับฉันมาแล้วเจออะไรน่าสนใจหรอตัวเอกก็อธิบายไปนะครับว่าเจอเจ้านายบนปกแมกกาซีนโดยที่โคลก็บอกว่าแมกกาซีนเนี่ยมันขยะร้อนๆดีๆนี่เองมันมีไว้สนองอีโก้ของพวกคนรวยนะจ๊ะดูเหมือนเจ้านายของเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นสินะพระเอกก็ได้ตอบไปว่าตัวของมันเนี่ยก็ไม่รู้จักเธอดีหรอกรู้แค่ว่าเธอเป็นเพื่อนกับแม่ดีแลนก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าโอ้เรื่องนี้ต้องให้โคลจัดการเลยดีแลนถ้าเป็นชิบานเกิดฉันโคลเป็น KGB ได้แน่ๆเลยโดยที่โคก็บอกนะครับว่าไม่ได้ขนาดนั้นหรอกชาวบ้านก็แค่ชอบป้อนข้อมูลตัวเองลงอินเทอร์เน็ตมากเกินไปก็เท่านั้นเองและเธอก็ได้ถามเรานะครับว่ากำลังตามหาใครอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะบอกไปตรงๆนะครับว่ากำลังตามหาพ่อนะครับพ่อหายไปตั้งแต่เราอายุได้6ขวบมันอยากรู้ว่าพ่อเป็นตายร้ายดียังไงและมันก็กลัวว่าพ่อจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคนไม่ดีหรือเปล่านะครับฟังดูแล้วเนี่ยจะเป็นเคสที่ยากอยู่นะแต่เธอก็ยอมตกลงจะช่วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็กดข้อแรกได้เลยนะครับพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าต้องไปทำงานนะครับเลยบอกลาทั้งคู่โดยที่ดีแลนเนี่ยก็เดินมาส่งนะครับด้วยความที่โคลเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยทำให้พระเอกสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงยังจับไตไอ้ดีแลนไม่ได้นะครับมันก็บอกว่าแหมมันเนี่ยก็มีความลับมากกว่า1อย่างนะว่ากันไปเอาละครับผมมาถึงร้านแล้วเนี่ยจะให้ทักเธอด้วยชื่อต้นเนี่ยมันก็จะดูปีนเกลียวไปหน่อยนะครับให้เลือกทักเธอว่าบอสนะครับผมเธอก็จะให้กล่องพร้อมที่อยู่ให้เราไปส่งให้ถึงที่นะครับโดยที่เราจะถามเธอก็ได้นะครับว่าข้างในมีกล่องอะไรหรอมบอสก็จะตอบเราว่าร้านกูขายเสื้อก็ส่งเสื้อสิวะจะให้ส่งจานดาวเทียมหรือยังไงโดยที่เจ๊ก็จะให้จักรยานประจำตำแหน่งให้เราไว้ส่งของนะครับสุดยอดเลยพอมาถึงที่หมายแล้วเนี่ยเจ๊เจ้าของห้องเขาก็ขอให้เราเข้าไปส่งให้เธอถึงข้างในนะครับวางของเสร็จสับจะกลับแล้วเนี่ยเจ๊เขาก็ทักเรานะครับว่าโอ้โหดูสิแขนเขินหลังเหลิงตึงไปหมดแล้วโชคดีนะจ๊ะที่เจ๊เป็นหมอนวดมืออาชีพมาเดี๋ยวเจ๊นวดให้นะจ๊ะถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเดากันออกนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอย่างนั้นก็ข้ามเลยแล้วกันเสร็จธุรกิจรักแล้วเนี่ยพระเอกก็เลยขอตัวกลับบ้านซะก่อนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่เราจะตาสว่างขึ้นเมื่อความเงียบคลายตัวลงพระเอกก็ตกใจกับหน้าตาของเจ๊นะครับที่ดูแล้วยังไงก็รุ่นป้าชัดๆไม่ตรงปกเอาซะเลยทำอะไรไม่ได้ครับมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปกลับบ้านดีกว่าตรงนี้นะครับอยากจะปล่อยลูปไปสัก7ชั่วโมงนะครับคนอะไรจะงามหยดย้อยได้ถึงเพียงนี้ชาวบอยจะเขินจริงๆเลยได้กดโบกมือทักทายเธอไปได้เลยนะครับที่รักเอ้ยอลิซาเธอก็ถามเรานะครับว่าบ้านเราอยู่แถวนี้หรอเราก็จะตอบว่าแค่มาทำงานเฉยๆนะครับเธอก็จะชื่นชมเรานะครับประมาณว่าวันแรกก็ทำงานเลยหรอเก่งจุมกับน้องนี้นะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะได้เดินกลับบ้านพร้อมกับเธอนะครับในระหว่างทางเนี่ยเธอก็จะถามเรานะครับว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจย้ายมาเมืองนี้นายเคยบอกว่ามาเรียนก็จริงแต่คนที่เนี่ยเขามีแต่อยากจะย้ายออกทำไมนายถึงย้ายเข้ามาล่ะเราก็ถามไปนะครับว่าเมืองนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำไมเธอถึงพูดอย่างนี้ล่ะเธอก็จะบอกว่าไม่มีหรอกอากาศที่นี่ก็ดีติดชายหาดติดทะเลด้วยแต่ก็แค่นั้นแหละ
มันไม่มีอะไรให้ทำเยอะไงเธอก็ได้ถามเราอีกนะครับว่าแล้วเมืองที่เราจากมาเนี่ยเป็นยังไงตัวเอกก็บอกว่าก็ดีมั้งครับมั้งเนี่ยมั้งจริงๆนะครับเพราะผมเนี่ยไม่แน่ใจด้วยซ้ำพอดีผมจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับอลิสได้ยินก็สงสัยนะครับว่าหมายความว่ายังไงตัวเอกก็ได้อธิบายไปนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้มันต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นานเลยความจำก็เลือนลางเอามากๆอลิสได้ยินอย่างเงี้ยก็สงสารนะครับแล้วเข้ามากอดเนาะและบอกกับเราว่าอย่างน้อยเธอก็ยังสร้างความทรงจำใหม่ได้นะคุณก็ดูสิดูคุณดูสิอะไม่ใช่ว่าคาร์บอยติดหมีนะคือแบบจะติดหมีไปทั่วเงี้ยเห็นสวยหน่อยก็ชอบไม่ใช่คุณดู personality ของเธอด้วยอ่อนโยนซัพพอร์ตตลอดอ่อนหวานขนาดนี้จะต้านยังไงไหนบอกสิเธอก็ถามเราอีกนะครับว่าเราประสบอุบัติเหตุอะไรมาเราก็บอกเธอไปว่าเราโดนฟ้าผ่ามาตอนแรกดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยเชื่อนะครับตรงเนี้ยก็ถอดโชว์เลยนะครับยืนยันด้วยแผลเป็นซะเลยชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยแหละมีการเอามือมาปิดนงปิดหน้าด้วยน่ารักเนี่ยมุ้งมิ้งนะครับผมพระเอกก็พูดขึ้นมานะครับว่าถึงตาคุณแล้วนะผมเล่าเรื่องน่าอายของผมให้คุณฟังหมดแล้วเนี่ยถึงตาคุณแล้วแหละเธอก็จะบอกกับเรานะครับว่าเรื่องราวที่เราเล่ามาเนี่ยไม่ได้น่าอายซะหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าจะให้แฟนเนี่ยก็มาดูฉันเต้นแล้วกันตัวเอกของเราก็ตอบตกลงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ส่งเธอเข้าบ้านแล้วก็แยกย้ายกันนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาละครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพอดีว่าอยากจะทำให้มันดูสั้นๆนะครับชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเขาจะได้อยากกดเข้ามาดูนะครับผมอีกทั้งยังไงเราก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วครับกับซีรีส์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยไปอยู่กันไปยาวๆนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยดูมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยกดให้กันหน่อยนะครับกระบอยจะได้มีกำลังใจทำคลิปเนาะอีกนิดนึงก็จะแตะพันแล้วช่วยๆกันหน่อยนะครับผมกดไลค์กด subscribe ทั้ง2 อย่างไปเลยนะครับเอาล่ะไว้เจอกันนะครับผมในโอกาสหน้าบ๊ายบาย